ต่อจากนี้ไปจะได้แสดงพระวินัยวินัยยอดาตบอไปว่านำออกนำออกจากทุกข์โทษภายในใหญ่ได้แก่ศีลนั่นแหละศีลเป็นเหตุสมาธิความตั้งใจมั่นเป็นผลสมาธิความตั้งใจมั่นเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาความรอบรู้ในความสังขารนั่นเป็นเหตุความหลุดพ้นของกิเลสนั่นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเป็นผลอันที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาและข้อสำคัญศีล227ปัตตวรรคสิกขาบทที่1ภิกษุทรงอัตเรกบาทคือบาทนอกที่คลองบวชวันนั้นนั่นแหละบาทนอกด้านใดมาบางคนเข้ามาถวายจะน้อยมากเราทรงไว้เก็บไว้คือว่าเก็บไว้ล่วงไปถึง10วันไปอย่างยิ่งถ้าล่วงถึง10วันอย่างยิ่งอนุญาตให้ล่วงเกินนั่นเกินไปบาทนั่นเป็นสักขีนะพระเป็นปากิตติเว้นไว้แต่เราวิกัปอิมังปัตตังปัตเตปัตโตตุยหังวิกัปเปมิขอวิกัปไปกับเจ้าภิกษุสมมาแดนองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้เหลือมิฉะนั้นเก็บไว้เป็นของสาระทั่วไปนะภิกษุสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ในอาวาสก็ดียังไปมาทางสี่ทิศก็ดีขาดตกบกพร่องเรื่องบาตรมาถึงแล้วก็ขอจงรับบาตรนี่เอาไปใส่ตามสอบใจเราผู้เก็บไว้เราจะได้ให้ทานการกุศลแลกเปลี่ยนเอาซึ่งบุญกุศลมาไว้เป็นสมบัติของตนอันนี้ก็พ้นโทษได้ไม่เรียกกลับก็ได้ครูบาอาจารย์พระธรรมมาอย่างนี้เพราะไม่ได้เก็บไว้เป็นของส่วนตัวนะเก็บไว้เป็นของสาธารณะอย่างวัดปลาเขาน้อยได้มาเท่าไรก็เก็บไว้เป็นส่วนรวมนั่นแหละเป็นของกลางทางอยู่ก็ดีทางจะมาข้างหน้านู่นก็ดีเมื่อมาถึงแล้วไม่มีอะไรจงเรียกขันคัดจัดสรรตามสอบใจนะอันนี้ก็ไม่เป็นโทษนะสิ่งที่เป็นโทษนั่นได้เท่าไรก็ไม่พอเก็บสะสมไว้นั่นแหละพระเนรเห็นสีอยู่กับวัดก็ดีมาแต่ทิศทางสีก็ดีมาขอไม่ให้อยากได้มาซื้อเอานะนี่หาของมาแลกเปลี่ยนเราทีนี้ถ้ามีการซื้อขายอย่างนั้นเป็นอย่างไรก็สิวัตรสิบทที่เก้านะภิกษุทำการซื้อขายซึ่งเงินเล็ดทองที่เขาแทนใส่แทนรูปยะในประเทศนั้นเงินได้มาเป็นอย่างไรเงินนั้นเป็นนิสสคีพระเป็นปากิตีนะเรื่องจะเป็นของดีไหมมีแต่ของเป็นโทษทั้งนั้นนั่นแหละทำไม่ถูกก็เป็นพระวิบัติสิ้นหายจากศีลแล้วก็เป็นพระที่เศร้าหมองไม่เต็มพระสิกขาบทนี่มันขาดนั่นแหละ227มันขาดไปแล้วข้อหนึ่งก็ไม่เต็มพระนั่นแหละจะอยู่ไปก็บำเพ็ญมรรคผลก็ไม่เกิดขึ้นเพราะศีลมันขาดศีลไปเครื่องกลางกองกิเลสนั่นแหละเป็นหลักเงาข้อมูลของกุศลทำดังปวงนั่นแหละเป็นหลักแก้วของศาสนาพุทธขึ้นจากศีลถ้าศีลไม่มีเนี่ยก็เป็นโมฆะในการบวชนั่นอย่าพึ่งพูดว่าเป็นสมเด็จสังฆราชก็ตามทีถ้าศีลขาดไม่มีหวังทั้งนั้นดังนั้นศาสนาพุทธขึ้นอยู่กับหลังของศีลนี่ศีลเป็นหลักแก้วของศาสนานักบวชทั้งหลายถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องประดับศีลขาดศีลเศร้าหมองก็เป็นโมฆะการบวชอยู่ไปด้วยความโมฆะเฉยมรรคผลก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละจงยังศีลของตนสมบูรณ์เสมออย่าให้ขาดอย่าให้ด่างพร้อยให้มันสมบูรณ์ทุกเมื่อมีสติสัมปชัญญะทำสองข้อระลึกอยู่เสมอศีลของเราเป็นไหนวันนี้นะขาดหรือเศร้าหมองก็ให้รู้นั่นแหละถ้าอยู่คนเดียวโอ้ทำไงเนาะศีลขาดเศร้าหมองก็เดียงผ้าไหว้พระเสร็จแล้วก็ปาริสุทโธอหังพันเตปาริสุทโธติมังพุทโธทะเลทะข้าพเจ้าขอแสดงศีลความบริสุทธิ์ต่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาขอให้ศีลผ่องใสทว่าจะสังรวมต่อไปก็ได้ปาริสุทโธอหังพันเตปาริสุทโธติมังธรรมโมทะเลทะข้าพเจ้าขอแสดงความบริสุทธิ์ต่อพระธรรมคำสอนพระเจ้าขอจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าปาริสุทโธอหังพันเตปาริสุทโธติมังสังโฆทะเลทะข้าพเจ้าขอแสดงความบริสุทธิ์ต่อพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายได้แล้วก็ได้เหมือนกันอยู่องค์เดียวนะได้แล้วเมื่อไปสบพบปะหมู่แล้วจึงแสดงอีกก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ข้อสำคัญได้แล้วสิกขาบทตนจำไว้อย่าโง่นะอย่าโง่จงทำตนเป็นคนฉลาดพระเนรสิกขาบทข้อที่2ปัตตวรรคภิกษุบาทแล้วยังไม่ถึง10นิ้วนะบาทเล่าคือบาทแตกยังไม่ถึง10นิ้วไปขอบาทต่อเครื่องหัดซึ่งไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรมานะ
ได้มาบาดนั้นเป็นนิสกีพระปาคีตีนะพระพุทธเจ้าก็หมายพงเจ้าให้ถึงสิบนิ้วก่อนจึงขอนั่นแหละเว้นไว้แต่กระลานสมัยอุดมเพราะเหตุใดพงเจ้าจึงให้เราเก็บไว้อย่างนั้นเพราะเหตุว่าบาดนี่ก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งนะสังขารนี่ถึงจะเป็นเหล็กมันก็ไม่มั่นคงถาวรไม่เที่ยงแตกดับแปรปรวนอยู่เป็นนิดที่เมื่อกัดเย็นอย่างนั้นอนัตตาไม่อยู่ใต้อำนาจจะหมายของเราเราจะประเล่าประลมอย่างไรคัดเสให้ใสสะอาดแต่แล้วมันก็มีขีดเมี่ยงกัดกินอย่างแตกเล่าอยู่เป็นนิดโอ้สิ่งทั้งปวงไม่ได้ตามใจหมายเนาะทั้งภายในภายนอกร่างกายเรานี่ก็สันนั่นถึงเราจะถนอมกองเกลี้ยงเลี้ยงดูกูเสียแต่แล้วก็แตกดับอย่างเพราะแก่เก็บตายภายนอกคือบาดนี่มันก็เหมือนกันจะเอาสมบัติอะไรเป็นของมั่นของสวรรค์แม่พระเจ้าทั้งหลายทุกศาสนาองค์เจ้าที่ซอกคนดูไม่ในพระไตรปิฎกแล้วได้สำเร็จอาหารนะเพราะการเพ่งบาทนั่นแหละพิณาบาทน้อมลงสู่ใจรับอนิจจาไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสิ่งนึกเห็นก็ดีนะนี่แหละทุกข์ตาเป็นทุกข์ไม่ได้ตามใจหมายอนัตตาเหลียววิสัยเสร็จแล้วได้แหละผู้มีปัญญาฉลาดนะสุวิสโนภวังโหติผู้มีปัญญาดีนะมาเพ่งพิจารณากรรมฐานนี่อยู่ดังนั้นจะเป็นอนุปนิอุปทินากาสังขารสังขารนี่มีใจความคือเราเนี่ยมันก็แตกดับเหมือนกันอนุปทินากาสังขารสังขารไม่มีใจความคือบาทมันก็แตกเหมือนกันจะเอาสังขารประเภทใดความที่ได้ตามแต่หมายไม่มีทั้งนั้นนั่นแหละพระเจ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้ปองปัญญาลงสู่ตะลักแข็งๆประจักษ์ในเบญจขันธ์ทางภายนอกภายในแล้วจะได้ลื้อถอนสิ่งที่ลอยลัดออกจากดวงจิตได้นอกนั่นไม่มีนั่นแหละเว้นไว้แต่ญาติพี่น้องหรือเขาภาวนาขอเขาได้แต่รูปประมาณนะจะเรียกคัดจัดสรรตามชอบกิเลสไม่ได้กิเลสเป็นเหตุให้หอมลืมตนดังนั้นนั่นแหละจงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้รอบรู้จะเป็นเหตุนึกพร้อมและเป็นผู้มีสันนิธิปรมังทานังมักน้อยสันโดษมักน้อยนะตามได้ตามมีมันจึงจะกันกองกิเลสได้นักบวชนะไม่ใช่นักเบียดถ้าเบียดศาสนากินก็ไม่เป็นไรแต่แล้วสิบหายนะบาปเกิดขึ้นหลอกลวงเขากินเลี้ยงเสพไม่ดีนั่นแหละให้ไม่รู้จักเสียก่อนอันนี้ข้อสำคัญพระบางองค์ที่ร่วมกันมานี่โอ้บาปพอใช่หรือทิ้งเลยนะทิ้งเลยหาใหม่ฟังใสไม่ไรสุขสบายแต่แล้วไม่นานก็ตายนะตายจากเพียงพรหมจรรย์ที่นี่มาไปกินซอยนั่นแหละเพราะไม่ปองปัญญาพิจารณาเห็นของสัพพะตามชอบใจก็เลยเป็นเหตุให้หลงไหลไปตามกิเลสมันก็หลอกลวงเป็นบ้าอย่างนั่นแหละอันนี้ข้อสำคัญนะยังไม่ข้อที่สองภิกษุบาทแล้วยังไม่ถึงสิบนิ้วข้อบาทแต่คฤหัสถ์ซึ่งไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปนานะได้มาบาทนั้นเป็นนิสกีพระเป็นภากิตีนะเว้นไว้แต่ญาตินี่ภาวนาขอได้ทีนี้ก็เขาภาวนากับลูกจักก่อนนะอัจเจกลังกวักภิกขบทที่6ภิกษุถ้าทายกภาวนาปัจจัย4เพียง4เดียนนะจะขอเขาได้ก็เพียงกำหนดเท่านั้นถ้าจะขอเกินกว่านั้นไปนะได้มานั่นของนั้นเป็นนิสกีพระเป็นภากิตีนะแต่เสกบทนั้นเป็นปรับอบัติตั้งแต่ภากิตีเท่านั้นของก็ดีปรับแต่เราแต่เสกบทนี่ของนั่นเป็นนิสกีนะตัวเราเป็นปากิตีเสียด้วยเสียสละจึงทำได้แต่ญาติพี่น้องไม่เป็นไรก็ดูเสียก่อนญาติพี่น้องเขาที่จะทำพอใจทำกับเราบางไม้เขาจนก็มีเพียงแค่ไรนั่นแหละดูเสียก่อนผลสุดท้ายก็เป็นผู้อย่าลืมนะอย่าลืมสันโดษธรรมมักน้อยสันโดษมักน้อยดีมากนี่แหละข้อสำคัญเอานั่นแหละพระรัฐบาลออกบวชแล้วไปเลยไม่ห่วงใยอะไรตระกูลลูกตายเดียวมีเงิน80ปอนด์นะไปเลยสำเร็จอรหันต์แล้ว20ปีกลับบ้านมาแล้วก็ไม่ขึ้นบ้านนะพักนอนกั้งกบอยู่ใต้ร่มไม้หลังบ้านตื่นเช้าก็ไปบิณฑบาตรอบบ้านหญิงสาวไส้เอาอาหารมันบูดแล้วจะแตกทิ่มเอาบาตรไปรองไว้โอ้หนูๆเอาใส่เนี่ยอะนี่แสดงคนทุกข์อย่างนั้นนักบวชเป็นอย่างนั้นเขาก็แทกใส่บาทให้แล้วก็จำหน้ามาได้แล้วเปลี่ยนสภาพเดิมแล้วจำได้แต่มือนะเรียกมือเนี่ยเป็นเรียกมือพระรัฐบาล
ท่านได้ละมานั่งสันที่ลมไม้นั่นแหละผู้มักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยสินอาสวะไม่มีญาติไม่มีพี่น้องทั้งปวงมดเยอะทั้งนั่นแหละคนไส้ก็ไปบนบ้านพ่อแม่แม่วันนี้เสนพระองค์หนึ่งมานะนอนอยู่หลังบ้านใต้ลมไม้เมื่อคืนฉันอาหารเสียแล้วไปแทกทิ้งเอาบาดมารองไว้ขอเลยฉันก็แทกให้แต่ใบหน้าเปลี่ยนสภาพแล้วแต่นิ้วมือเนี่ยเป็นนิ้วมือพระราชบัณฑ์นะไปลองเรียกเขามาหญิงสาวใส่ไปพี่ลงเพพ่อบ้านแม่บ้านต้องการพี่ขึ้นไปบนบ้านขึ้นไปก็เลยพ่อแม่ก็จำไม่ได้ได้เลยไปก็แสดงบุพเพเบี้ยงหลังให้ทราบแล้วพ่อแม่ก็ลองให้เทศพ่อแม่เลยสำเร็จพระโสดาบันทั้งพ่อแม่ทั้งหญิงสาวใส่ได้แล้วก็บทเรียงกันอันนี้ข้อสำคัญมันหมายเราจงทำตนอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้เรื่องบทที่สามพิสุรับประเคนเนยข้นเนยใสน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยนะไม่สันเพียงเจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งถ้าถึงเจ็ดวันแล้วสันไม่หมดเอาของนั้นมาสันอีกต่อไปวันที่8ของนั้นเป็นนิสกีพระเป็นปาจิตีนะให้มันรู้นั่นแหละทีนี้เราจะมาสันเน้นปฏิบัติให้รู้ของที่ควรหมดระยะเจ็ดวันเราก็เอามาถวายได้เราผู้รับก็บอกเขานะจะสันหมดไปชั่วละวะเจ็ดวันก็มาเพียงแค่นั้นหรือน้อยกว่านั้นดีมากนั่นแหละข้อสำคัญให้มันรู้ถ้าไม่รู้แล้วเป็นโทษของนั่นเป็นสันนิธินั่นแหละข้อสำคัญทีนี้ก็ในเชิงวัดอรหันต์เชิงบทนี้มันหลายในการรับประเคนต่างๆเช่นเชิงบทที่7โพชเนวัคพระกิติ92นั่นภิกษุรับประเคนข้าวต้มข้าวหนมปลาเนี่ยอาหารต่างๆที่เราส่งมาต่างทางเศรษฐีนั่นเรารับประเคนไว้ข้ามคืนล่วงเกินไปแล้วเอามาสันพรุ่งนี้ของนั่นเป็นสันนิธิพระบังเจตีทุกคำคืนนะมันเข้ากันกับสิกบทนี้นั่นแหละที่นี่จะเป็นอาหารเกศก็ดีสำเร็จเป็นอาหารก็ให้รู้อย่าพึ่งต้องแตะต้องถ้ามันจะล่วงเกินแล้วอย่าพึ่งแตะต้องเขานำข้าวต้มข้าวหนมปลาเนี่ยอะไรมานั่นมันจะเป็นอาหารหลักจิตแล้วก็ต้องให้เขาบังสกุลวางไว้นอนฟังในระยองพานังเทติขอถวายท่านด้วยวาจาแล้วก็วางไว้สิควรแล้วนั่นแหละเราไม่ต้องแตะต้องให้เขาแคนให้แนนหรือยอมเก็บไปไว้ที่ลองไฟลองคว้าพรุ่งนี้สาวจะมาสันยาวไว้สิริกเอายาวไว้สิริกรับประเคนตลอดชีวิตยานะยาหัวพกกระเทียมหัวพกเทียมแต่หัวพกบัวไม่ได้นะเป็นสำเร็จเป็นหารกิจแล้วก็หัวขิงหัวคาหัวขิงพกคาพกเอื้อดพกดอกโอ้พกดอกพกใบไฟหัวปล่อยยิ่งในแบบหัวปล่อยแน่ได้แล้วแล้วก็ใบหวานตุ่มหลายอย่างหลายประการเลยไล่ไม่จบหรอกอันนี้พับส้มล้มอันนี้เป็นยาวสิริกรับประเคนไว้ตลอดชีวิตได้ไม่เป็นไรแต่ให้รู้นะถ้ารับประเคนเป็นยาวสิริกแล้วตื่นเช้าเจ้าเกียร์แล้วมาพิกไปสันกับอาหารนะสำเร็จไปหาหลักจิตของนั่นเป็นสันนิธินะปรับโทษอีกไม่รู้ว่าของเป็นยาวสิริกของจำเส้นอาหารหลักจิตก็ไม่รู้ให้มันรู้เป็นอาการนะอันนี้เรื่องพินัยมันซับซ้อนพระพินัยนะมันหลายประเด็นถ้าเราไม่รู้ขาดการศึกษาแล้วก็ยากที่จะเป็นไปนะอันนี้ข้อสำคัญจำไว้ให้มันรู้ระเบียบแบบแผนนี่แหละข้อสำคัญนั่นแหละ มันหลายอย่างหลายประการนะถ้าสงสัยมาศึกษาได้ไม่เป็นไรพอแสดงให้ฟังได้ แต่วันนี้ก็แสดงที่บทที่สามนี่แหละนั่นแหละของที่เราประเคนให้มันรู้ที่กำหนดเจ็ดวันท่านน่ะน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำมิ้มแล้วก็อะไรที่รับประเคนสันได้ทั่วเจ็ดวันนั่นแหละให้รู้ส่วนเอื่นนั่นไม่ได้แต่ในข้นในใสนั่นในข้นในใสสมัยนี้ไม่ได้นะมันบริษัทก็ทำขายเกลือปนไปด้วยแป้งผลหมากรากไม้หลายประเภทแล้วรับประเคนสันตอนเวลามีการไม่ได้ส่วนในข้นในใสเขาทำขึ้นประเทศอินเดียนั่นผมศึกษากับแขกโบราณแล้วเรื่องอะไรนะอ๋อแขกก็ว่า
ทำไมนี่ฉันไม่ได้ท่านเวลามีการนมนะไม่ใช่นมเหมือนประเทศอินเดียประเทศอินเดียนั้นนมเขาเรียกมาจากนมโคใหม่ๆนะเนยข้นมาต้มเคี่ยวให้มันข้นแข็งเข้าแต่เนยข้นเนยใสเรียกจากนมโคใหม่ๆไม่ได้ผสมกับสิ่งอื่นนั่นแหละอาศัยน้ำอุ่นสักหน่อยหรอกสันได้เวลามีการไม่เป็นไรอะไรเขาแสดงให้ฟังแขกนะผมก็รู้เรื่องการวินัยของพระนี่ก็สัมพันธ์แต่พระทุกวันนี้โอ้ผมไม่แล้วนะโดยนมเนี่ยนมเขาทำมากันเป็นกระป๋องอย่างเราทานตอนเช้าทุกวันนี่แหละทางนี้กายทำหนุนนะเวลามีการอมสันเท่านั้นถือว่าเนยข้นเนยสายพระองค์เจ้าบัญญัติให้สันได้เอามาสันนี่มันเป็นนี่กระโปรไปหมดจะแล้วเพราะนมทั้งหลายก็ทำทุกวันนี่ไปถามเจ้าของร่างเขาแล้วบริษัทนั้นโอ้เรื่องบริษัทก็ทำขึ้นมันก็ต้องผสมหลายอย่างท่านผสมแป้งเข้าแป้งหลายๆทำให้ละเอียดจนว่าไม่มีเลยแต่แล้วนมเป็ดหนึ่งนะของเรานั้นมันสามเป็ดสี่เป็ดห้าเป็ดนั่นมาผสมเข้ากันมันจึงได้ผลและกำไรถ้าจะเอาตามดอกทิพย์หายตายหมดบริษัทก็จมหมดละนั่นแหละดังนั้นมันจงรู้อันนี้แหละพ่อจำคันนะตู้เจ้าลำปางตู้เจ้าเนาะโอ้อ้วนไปตู้เจ้ามันถ้าตอนบ่ายไปร่วมกันโดยในถนสองปุ๋งสามปุ๋งนะนมยินได้ทั้งนั้นแม่ตู้เจ้ามาตู้แพงข้างข้องคอนี่ทำอยู่นะโอ้ยสิบหายเอ้ยเท่าเลยเท่าแต่ลำกายนั่นแหละไม่มีการค้นคว้าไม่มีการงดเว้นฉะนั้นพระสมัยใหม่นี่สิบพรรษามีสิบพรรษานะไม่ได้ประสบพบปะพระรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่หลวงปู่มันแล้วผิดทั้งนั้นการนุ่งห่มก็ผิดการกินก็ผิดทั้งนั้นไม่ถูกต้องทั้งนั้นการเจริญธรรมก็ผิดไปไม่กลมดอกส่วนผมได้ประสบพบปะแล้วหลวงปู่ขาวนาฬิโอนะทำของแทนเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นอาจารย์ป้าจารอหลวงปู่อ่อนหลวงปู่เทพไปครบเท่านั้นแหละท่านแสดงความละเอียดลึกซึ้งจริงจริงนุ่งห่มเกณฑ์ก็ดีแม้เป็นที่สิ้นสงสัยได้นั่นแหละข้อสำคัญนั่นแหละข้อนี้มันจำไว้ข้อที่สี่ภิกษุเราเรียนดอนยังอยู่กึ่งเรียนนะนับตั้งแต่เดือนเจ็ดแรมคำหนึ่งถึงเดือนแปดแทงจึงแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนได้ได้มาแล้วจะมาถึงฤดูฝนนั้นทำการนุ่งห่มผ้าเนี่ยเป็นอัคคีผ้าแบบเป็นกิจนะนั่นแหละเหลือจะตั้มเป็นทุไทแต่ว่าเป็นเครื่องบริการเฉยๆไม่ได้อธิษฐานเป็นผ้าน้ำฝนก็ได้ไม่เป็นไรนั่นแหละฤดูฝนนั้นนับตั้งแต่เดือน8แรมคำหนึ่งไปถึงเดือน12เพียงนะจึงจำเป็นทุอธิษฐานไทเป็นผ้าน้ำฝนได้นั่นแหละก็สำคัญจำไว้อันนี้แหละเรื่องพระอาบน้ำฝนก็ให้มันรู้ข้อสำคัญมันหมายได้มาแล้วต้องเก็บไปก่อนจะพึ่งทำนุ่งห่มแล้วมาถึงกำหนดเวลาอันนี้เวลาตั้งแต่เดือนแปดแรมคำหนึ่งถึงเดือนสองเพลงนั่นข้อสำคัญถึงเดือนสองเพลงทำอย่างไรปัจจุอธิษฐานปัจจุออกใส่ผ้าอื่นนะแล้วอธิษฐานเป็นผ้าใส่เป็นธรรมดาใส่ไปตลอดไม่ออกชื่อว่าอิมังวัชิกะสาธิกะกิรังอธิษฐานไม่ได้ออกชื่ออย่างนี้นะปัจจุบันใส่ผ้าเช็ดเท้าอะไรก็ได้ที่เราไม่ใส่นะแล้วอธิษฐานเป็นผ้าอิมังกิวารังยังผ้านะบริขารังสถามิข้าพเจ้าอธิษฐานใส่เป็นผ้าต่อไปนะอาบน้ำอะไรก็ได้นั่นแหละข้อสำคัญข้อที่สี่จะไม่ผ่านน้ำฝนเนาะข้อที่ห้าเพชรโซเอาผ้าจีวรสังฆาอะไรก็ได้เชื่อมบริขารให้แก่ภิกษุพอแล้วภายหลังไปแย่งสิ่งออกมาด้วยตนเองก็ดีใช้ภิกษุขอไปแย่งสิ่งขึ้นมาก็ดีได้มาแล้วผ้านั้นเป็นอิสคีผ้าเป็นปากิตีนะนี่จำไว้ให้ดีอย่าเพิ่งไปแย่งสิ่งขึ้นมาให้ไปแล้วเป็นแล้วนั่นแหละไม่ชอบใจก็ดีชอบใจก็ดีให้ไปแล้วเป็นแล้วผู้ให้เป็นผู้ชนะผู้รับเป็นผู้รวยคำสอนพระเจ้าบอกแล้วเราให้มันรู้เพราะมันสลาดเตรียมความเสมอมันจะเป็นปะเป็นพระสมบูรณ์แบบทุกอย่างอันนี้ข้อสำคัญมันหมายภิกขบทที่6ปัตตวรรคภิกษุไปขอได้
จากคฤหัสถ์ซึ่งไม่ใช่ญาติไม่ใช่บรรณานะเอามาให้สร้างหัวก็ถอดผ้าเพียงว่าจะทำจีวรสังฆานุ่งห่มต่อไปได้แหละได้มาแล้วผ้านั้นเป็นนิสกีพระเป็นปาจิตินะเอาอาหารเชื้อกบฏนี่ปัจจัยสี่เอาอาหารบริวารนั้นอะไรบ้างเบื้องต้นคือจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะยาแก้ไขนั่นแหละปัจจัยสี่ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่บรรณานะเราไปขอเขาอยากได้อะไรไปขอเขาทั้งนั้นโดยไม่มีความหมายมั่นปันใจอะไรตามได้ตามมีคติของโลกขอมาสร้างวัดกุฏิวิหารบ้างวัดศาลาการบริเวณบ้างสร้างวัดวาอาวาสบ้างนั่นแหละเมื่อได้เงินในทองของเขาของทุกอย่างมาบำรุงปัจจัยสี่ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปานานั้นรักเดิมคือว่าไปขอได้เนี่ยขอได้ไล่จากคฤหัสถ์ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปานานนั่นแหละรักเดิมอาหารต่อไปก็หลายได้มาแล้วของนั่นเป็นอย่างไรของเรานั่นได้มาแล้วเป็นนิสกีนะพระเป็นปากิเตเมื่อได้เงินมานั่นมาสร้างวัดอาวาสวิหารศาลาการบริเวณโบสถ์วิหารทุกอย่างสร้างเสร็จแล้วของเรานั่นเป็นนิสกีหมดพระไปเจริญพระธรรมอาศัยที่นั่นก็เจริญสงฆ์ธรรมไม่เกิดขึ้นเพราะของเรานั่นวิบัติได้มาไม่ชอบธรรมไม่ชอบวินัยนั่นแหละข้อนี้สำคัญถ้าไม่รู้มันก็เจอในหลักนวโกวาทนักธรรมตีว่าอย่างนั้นปัตตวรรคสิบทที่หกแต่ในพระในปีหกก็ว่าอย่างอื่นอวหันข้อนี้เป็นอย่างนั้นมันไปอีกหลายลึกซึ้งแหลมลึกถ้ารู้ตั้งแต่นวโกวาทก็เพียงแค่นั้นในบุพเพสิกขามันก็พูดไปอีกในพระในปิฎกก็พูดไปอีกหนึ่งหลายวิธีการที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นักปราชญ์เจ้าทั้งหลายนำมาศึกษาปฏิบัติฝึกหัดอบรมแนะนำคำสอนตอนและคนอื่นจนได้สิ่งที่พึงพอใจคือมรรคผลธรรมเสด็จนั้นเป็นที่เยือกเย็นใจและแลข้อสำคัญจงระมัดระวังรักษาก่อนทำก่อนพูดปัจจัยสี่นั้นนั่นแหละทีนี้พูดถึงเรื่องญาติไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนาญาติพ้องทั้งพ่อทั้งแม่พอได้ที่ป้านาหญิงตายทั้งพ่อทั้งแม่ปู่ย่าตายายได้ทั้งนั้นถ้าคนอื่นขอไม่ได้นะที่เขยที่สะใภ้น้องเขยน้องสะใภ้คนอื่นขอไม่ได้ลูกเขานั่นขอได้ถ้าเป็นลูกเขาหลานหลานเขาขอได้หลานหลานหลวงตาขอนั่นเลยเขาก็หาไม่ไม่ผิดนั่นแหละแต่พ่อแม่ของเขาเขาไม่ได้เพราะเป็นคนอื่นถ้าหลานลูกเขาได้ว่าอย่างนั้นก็ได้ไปอย่างนั้นนี่แหละข้อสำคัญแต่ขอให้รู้ประมาณนะให้ตั้งตนในหลักสันติธรรมมักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยอย่าพึ่งเหิมเมื่อเขาภาวนาแล้วก็ดีเป็นญาติก็ดีให้รู้จักประมาณถ้าไม่รู้จักประมาณแล้วเป็นเหตุสมองเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ประมาณตนแต่ผมเองญาติพี่น้องมาภาวนาก็ไม่ยินดีนะไม่ไปขอเขาทั้งนั้นกลัวอายลูกหลานกลัวอายชาวบ้านว่าเราหากินเลี้ยงตัวไม่พอไม่ไหวไม่กุ้มแล้วแหละเราต้องมัธยะหนักแน่นในสัจจติธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีเกิดพร้อมทุกเมื่ออาศัยคุณงามความดีเนี่ยบันดาลให้มีก็ใส่ไม่มีก็ใส่นั่นแหละไม่หวั่นไหวในการทำผู้งามความดีมาแต่นู้นถึงวันนี้แก่แล้วการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ลดละไม่ล่วงเกินธรรมะอินัยคำสอนพระเจ้าทรงบัญญัติไว้เหล่านั้นก็รู้สึกว่าพออยู่พอกินนะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนั่นแหละเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เลิกละไม่งดเว้นนั่นแหละความดีก็ส่งผลให้อันนี้ข้อสำคัญขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่มาแห่งพอครับทั้งหลายทั้งปวงหลวงปู่ขาวสอนแล้วสอนเล่าอย่าพึ่งไปขอเขานะอย่าพึ่งอยากได้คุณงามความดีของตนไม่มีแล้วเอามานั่นมันเสียบท้องมันเอิดคือมันเป็นบาปนั่นแหละไม่ดีทำความเพียรไปไม่อยากหรอกมันก็ได้กินนี่แหละแล้วเห็นหลวงปู่ขาวเป็นตัวอย่างท่านกำลังอยู่สวยๆนะตอนเช้ายันก็ดีคนเอาเงินมาให้ได้วันละ 70,000-80,000 เช้าเดียวเท่านั้นแหละ
อ้าปากขึ้นไอ้ไม่อ้าดอกมันมาเองอ่ะนะโอ้มันมาเพราะอะไรหลวงปู่มาเพราะบุญกรรมที่ทําดีชาตินี้และบุญกรรมสะสมดีแต่ชาติครั้งก่อนนั้นมาถนอมกองเครื่องบันดาลให้ร่ํารวยสวยงามไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนหรอกขอข้อสําคัญที่ว่าให้ทําความดีไว้นั่นแหละเมื่อความดีพร้อมแล้วมันบันดาลให้มาเองสมบัติปัจจัยนั้นอย่าเพิ่งอยากถ้าอยากแล้วก็ไม่ได้ผู้อยากไม่ได้กินผู้ไม่อยากได้กินน่ะก็เห็นไฟพระเหมือนกันยามได้จะตายนะเอาล่ะดิ้นอย่างนั้นดิ้นเหมือนกันมดแดงถูกถูกดินร้อนดิ้นตายอยากได้แต่แล้วก็ไม่พอกินอดอยากยากเย็นเข็นใจยากแค้นแสนกระดานอย่างนั้นเพราะคุณงามความดีไม่มีนั่นแหละเห็นเขาได้ดีร่ำรวยสวยงามแต่ตนก็ทนไม่ไหวอยากได้แต่แล้วก็มาได้ยิ่งเผายิ่งดิ้นก็ยิ่งเผาเป็นทุกข์ไปเห็นมาหลายเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคุณงามความดีไม่ทำครูบาอาจารย์สอนเดินจงกรมเด้อภาวนาเด้อไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอดนอนฝันหันเด้อก็ไม่ใช่นะไม่ทำนั่นแหละแต่อยากได้อย่างนั้นความดีไม่ทำมันจะดีอย่างไรมันจะมีมาอย่างไรทำไรทำนาอยากกินข้าวก็ทำนานั่นแหละอยากได้อะไรทำเอาทางนั้นมันจึงจะดีอันนี้ข้อสำคัญผมเองก็ยึดผู้ดีเป็นอาจารย์เป็นตัวอย่างบวชเป็นพระเป็นเณรแทนทีผู้ทำดีได้ดียึดคนนั้นแหละผู้ขี้เกียจขี้ค้านทำสร้างกบุญนั่นแหละไม่มีความเพียรผมก็ไม่เอาเป็นอาจารย์นะเห็นแล้วก็กลายหนีไม่ดื้อดุ่มติดใจนี่ข้อสำคัญนะเห็นมาแล้วน่าอัศจรรย์ใจเรื่องความดีนั้นนั่นแหละข้อที่แก่ภิกษุถ้าคฤหัสถ์ไม่ใส่ญาติไม่ใส่ภาวนานะคนอื่นเขาจะทอผ้าถวายพระภิกษุสององค์เจ้าทั้งหลายเพียงว่าอยากได้บุญภิกษุที่โลกองค์หนึ่งนะท่านก็ตามทีเลยไปกำหนดทูลกับเขายอมยอมทำให้เนื้อละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะกว่ายอมกำหนดไว้มันจึงใส่ดีกิวันอะไรก็ดีปวงสังฆากิวันนั่นแหละอาตมาใช้รางวัลดอกให้รางวัลเป็นประเดิมเหตุอีกนี่แหละเมื่อได้มาแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้มาแล้วนะเขาน้อมมาถวายแล้วก็มีรางวัลให้เขาได้แล้วผ้านั่นเลยเป็นนิสกีพระกากิติผ้าเป็นนิสกีปาไม่กีเลยให้จังไรเสียสละเสียสละทิ้งแล้วแล้วจึงมาแสดงอาบัติมันจึงตกนี่แหละมันมีหลายประเด็นนี่ข้อสำคัญฉะนั้นในสิกขาบทนี้ว่าอย่างนี้สองสิกขาบทว่าอย่างนี้นั่นแหละแต่ในปาคิตติ92สิกขาบทที่4สุราวัคนั่นท่านรับเน้นเขาอีกภิกษุแสดงความเอฟเฟียภายในข้อนั้นนะแสดงความเอฟเฟียภายในอยากทำอย่างไรทำไปอยากได้อย่างไรก็ทำไปตามชอบใจไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ญาติก็ตามทีเอาใจได้เป็นพอนั่นแหละสิกขาบทนั้นปรับเข้าทุกประโยคนะอาบัติปาคิตติกินทุกเมื่อเพราะแสดงตนมาอย่างเพี้ยนในภายในได้แล้วสัพพานวัคสิบทที่8ขยำเขาอีกเพิกโสแสดงความเพี้ยนภายในพูดคัดค้านธรรมะก็ดีวินัยก็ดีประพฤติล่วงเกินก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะความไม่ชอบต่อการกิเลสได้ตัดขันสงทราบเรียกตัวประชุมถามชักไล่แต่ถามทำอย่างไรทำอย่างนั้นจึงพูดอย่างนั้นจึงทำอย่างนั้นล่วงเกินอยู่เป็นนิดการกินนุ่งห่มก็ดีเพราะไม่ชอบทำอะไรแต่ผิดไม่ชอบนั่นแหละอยากทำอะไรก็ทำไปเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาบังคับเออก็ดีเหมือนกันแต่นั่นสองก็เลยประกาศทำความสงฆ์ว่าพระองค์นี้เป็นคนที่ว่ายากสอนยากล่วงเกินแล้วสังฆาธิเศษข้อที่สิบสองล่วงว่ายากสอนยากแล้วแต่สองก็เชื่อกบฏนี้ปรับอาบัติตั้งแต่ปาคีตีเท่านั้นเป็นที่รังเกียจของสงฆ์ทั้งหลายนั่นแหละข้อสำคัญเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้กว้างขวางฉลาดการสังคมครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายผู้รู้ผู้ฉลาดลึกซึ้งทั้งหลายก็เป็นเหตุให้เก้อเขินเศร้าหมองการเป็นนักบวชมันต้องเข้าสังคมมากผมเองสังคมมามากทางครูบาอาจารย์ฝ่ายเป็นนิกายต้นแรก90ก็92นั้นท่านก็สอนให้ลึกซึ้งมาเป็นธรรมยุทธ์ครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่รุ่นปู่ขาวปู่เทพเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นเพื่อนสัตตะเถระท่านเป็นผู้รู้แตกสาร
ในธรรมวินัยผมก็ได้เข้าสังคมศึกษายอมเป็นศิษยานุศิษย์ศึกษาด้วยท่านก็พอใจแนะนำคำสอนให้ผมก็ได้ความรู้ฝึกตนมาอย่างนี้นี่ข้อสำคัญมันหมายอันนี้ความแท้จริงเป็นอย่างนี้ธรรมวินัยดังนั้นทุกท่านจงตั้งใจใฝ่ฝันไม่เลิกละจะทำอย่างไรมีสติรูปหรือนึกความเสียก่อนก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดสิ่งทางพวงนั้นสัมปชัญญะรู้ตัวสก่อนมันจึงจะบริสุทธิ์เรียบร้อยเรื่องเพศเรื่องศีลของเราก็ดีได้แล้วเห็นทำได้ทำไปก็ดีหรอกแต่ว่ามันพลาดตัวไม่ไรไม่รู้นี่แหละข้อสำคัญเมื่อความดีมีแล้วไม่อยากมันก็ได้กินหรอกปัจจัยสี่นั้นอันนี้ข้อสำคัญถือขบวนที่8ภิกษุเดือนที่8ขึ้น10ค่ำนะขึ้น10ค่ำกำหนดขึ้นใหม่ตั้งแต่วันพระนาขึ้นมานั้น6ค่ำเมทายกทายิกานำผ้าจำนำมันสามาถวายเธอเพิ่งรับเก็บไว้ได้สอยต่อไปตั้งแต่วันนั้นไปถึงเดือน12เพ็งถ้าไม่ทำจีวรการนะใช่แต่เพียงเจ็ดเท่านั้นถ้าถึงเจ็ดนั้นถ้าไม่ทำกิจวัตรการแล้วก็ต้องเก็บเลิกใช้ต่อไปอธิษฐานเป็นเครื่องเบิกขานอย่างอื่นไปอีมังกิวารังถ้าหลายฝืนก็อีมังดาเวเปว่าสองอีมังตาโยเปว่าสามได้แล้วดัตตโลสีควันจะห้าอะไรไปตามมาเลยนะปฏิขารังอธิษฐานนี้อธิษฐานใช้เป็นเครื่องเบิกขานต่อไปนั่นแหละแต่ถ้าในการกระเถินนะทำจีวรการานนับตั้งแต่เดือนตุลาแรมค่ำหนึ่งไปถึงเดือนสี่เพ็งเป็นห้าเดือนพอดีเราจะต้องอธิษฐานใส่ต่อไปเป็นบริขารใส่ต่อไปตลอดถึงห้าเดือนถึงห้าเดือนแล้วหมดเขตก็ต้องบรรจุออกใส่เป็นบริขารอย่างอื่นไปนั่นแหละภาพน้ำฝนก็เหมือนกันมาถึงเขตเดือน12แพงเท่านั้นผ้านำผลก็หมดเพียงเท่านั้นหมดเขตของผ้านำผลอันนี้ผ้าจำนำพรรษาเนี่ยนี่ข้อสำคัญแต่ทุกวันนี้ไม่มีหรอกแต่แสดงให้ฟังเฉยๆได้แล้วปีผมมา93มาอยู่วัดป่าอำเภอกุมารไสมียอมคนหนึ่งนำผ้าไหมมะผ้ากีวรไหมสังฆาไหม2ผืนสบงผืนหนึ่งมาถวายวันเข้าพรรษาเป็นผ้าจำนำพรรษาให้พระผู้เป็นเจ้าจำพรรษาเนี่ยครองให้ทุกองนะนับตั้งแต่เจ้าวาดวัดครองเจ็ดวันสิ้นเจ็ดวันให้องค์ต่อไปถ้ามาถึงองค์สุดท้ายออกพรรษาพอดีองค์นั่นแหละได้นั่นแหละทีนี้ก็มาถึงผมพอดีผมองค์สุดท้ายโอ้มันเก่าแล้วเว้ยทำพลาดแล้วได้แล้วก็ดีใจเท่าไหร่พอแล้วผมก็ครองให้เท่านั้นแหละไปถวายองค์อื่นองค์อย่างไรก็มีหลวงตาหลวงปู่แก่ๆอยากได้เอามาท่านให้เลยดีมากมีคนอยากได้นั่นแหละก็ไม่เป็นไรมีเท่านั้นจากนั้นมาไม่มีจนถึงวันนี้ไม่มีมาเพราะใครก็ไม่รู้เหตุที่จะมีภาพจะนำมาสาวครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าเป็นบุญมากได้บุญเยอะว่าอย่างนั้นเพราะพระสงฆ์อยู่ในวัดอย่าง14องค์40องค์ของเราเนี่ยขอให้ทุกองค์นะ7วันโอ้ไม่ถึงแล้วเอาไรกันนะองละวันหรือองสามวันนี่ก็ผู้เป็นเจ้าของนำผ้าจำนำพรรษาได้บุญเยอะได้บุญหลายได้แหละก็ทำกันแต่ทุกวันไม่มีเสียแล้วที่ไหนก็ไม่มีเลิกละอันนี้ข้อสำคัญได้แหละข้อที่เก้าปัตตวัคเรียกสุจำพรรษาในแสนาสวัสดิ์ป่าที่ไกลหมู่บ้านได้แหละไม่มีใครรักษาจะไปเที่ยววิเวกสถานที่ต่างๆนั้นจะเก็บผ้าจีวรสังฆาอะไรนั่นแหละเพียงบริขารผู้ใดผู้หนึ่งไว้ในบ้านก็เก็บไว้ได้เพียง6วันเป็นอย่างยิ่งถ้าเรื่องเกินล่วงเกิน6วันไปนั้นผ้าเนี่ยเป็นนิสกีนะผ้าเป็นสกิเตเล่นไว้แต่เหตุสมัยจำเป็นคือได้สมมุติได้สมมุติบัญญัติเรียกกับเจ้าภิกษุสมณเณรองค์ใดหนึ่งเรียกกับต่อกันแล้วก็ฝากไว้กับโยมสวัสดิ์ชาวบ้านโยมประสบปฏิการโยมวัดนี่แหละเขาก็รับเก็บไว้นั่นแหละเราไปเที่ยวไปเวกไกลแสนไกลใกล้กว่าดีจะเอาไปหมดมันก็หลายถึงเวลาจะเข้าพรรษาแล้วกลับมาอีก
เดือนอะไรเดือนกรกฎาคมนี่พฤษภาคมนี่มิถุนาก็ดีมาถึงแล้วก็ไปเรียกเอาจากวัยวัชกรอุปสมบทเอามาก็ขอเนี่ยกลับเสียก่อนกับเจ้าสมณะที่ขู่ด้วยกันนั่นทำท่ามีกลับขอเนี่ยกลับเสียก่อนแล้วจึงมาอธิษฐานใช้ได้ต่อไปอันนี้แหละข้อสำคัญเรื่องพระวินัยก็แต่ละสิกขาบทก็อธิบายไม่เหมือนกันนะข้อห้ามข้อประเภทก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละหลายประเภทหลายข้อพระญาผู้จะสัญญาความจำน้อยคอยลำคาญจะล่วงรู้ถึงหมดได้แต่ผมก็ยอมผิดอยู่เหมือนกันนะผมท่องท่องปันได้แล้วแปลว่าอย่างไรเก้าสองปีนั้นอดนอนนะไปนอนไตรมาสสามเดือนยืนเดินนั่งเท่านั้นเอาปีนี้เอาให้มันได้ทางแปลปฏิโมกข์เหรอ227ที่กบฏหนึ่งแปลว่าอย่างไรตัวเองก็ไม่รู้ได้แต่ตัวอัดตัวแปลไม่รู้ก็เห็นแผนที่ลูกศิษย์ทั้งหลายมาถามที่กบฏหนึ่งสองสามถึงนั้นเขาจะแปลว่าไงเราก็ไม่รู้ลูกศิษย์ก็ไม่รู้จึงได้มาถามเราก็เป็นเฮริเกอร์เขินไม่ได้ต้องแปลตั้งสัตว์ในไตรมาสสามเดือนแปลจบทั้งอนันต์พนานะแปลจบเลยนี่ข้อสำคัญจบแล้วก็ดีใจดีนั่นแหละไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ตายของเราเป็นอย่างนี้ปันก็ได้แปลก็ได้ไปถามมหาได้ไหมไม่หาแปลได้ไหมไม่ได้ได้ก็เป็นน้อยๆไม่หมดหลวงตาได้ไหมได้จบแล้วแปลจบแล้วปันก็ได้ดีมากนั่นแหละผมเห็นว่าชีวิตพรหมจรรย์จะยั่งยืนต่อไปอยู่ผมจึงตั้งใจสำนักให้มันได้ทั้งปันและแปรนี่ข้อสำคัญก็เริ่มหมดจากความเพ้อเขินนี่ข้อสำคัญนะเสียขบทที่สิบภิกษุนะลาภที่ทายกพยากาเขาน้อมมาจะถวายสงฆ์เพราะเห็นว่าการถวายสงฆ์นั้นได้พลานิสงฆ์มากนักปราชญ์เจ้านิยมต้มชอบประกอบในธรรมทั้งหลายได้สงฆ์มากสงฆ์นับตั้งแต่ห้าลูกขึ้นไปนะจะทำสังฆะญาแทมะได้จากนั้นมาไม่ได้หรือสี่รูปก็ได้แต่ไม่เต็มถึงห้านั่นแหละทีนี้ภิกษุขี้โลภไม่ตั้งตนในสันนิธิธรรมมักน้อยสะดดบางน้อยเป็นผู้หลงไปตามเจ้ามานาสายกิเลสธาตุขันเอาหลอกลวงให้หลงเอาให้ได้นะถ้าไม่ได้ละไม่ดีเขาบังคับกิเลสธาตุขันบังคับได้แล้วก็ต้องมีมายาสาสัยพูดกับโยมทายกโยมทายกทายกลาเดี๋ยวนี้อาตมาพิจารณาแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดนี่เป็นพระที่โลเลนะศีลธรรมไม่บริสุทธิ์ดอกอาตมานี่ดีถวายองค์เดียวเนี่ยดีมากอย่างผมนี่แหละดีมากนะถ้าไปถวายครบสงฆ์โอ้ยบางองค์ศีลขาดศีลสมองเอาอาตมาองค์เดียวก็พอนะนี่ไปปลอบโยนให้เขาหลงตามกิเลสของเราเขาก็เลยมาถวายของเราเสียแล้วของหลายๆเราได้คนเดียวนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้เช่นนั้นเป็นอย่างไรก็มีแต่โทษครับผมเข้ามาอันนี้ก็ปรับเอามาอันนั้นลาภได้มาเป็นสักทีนะพระเป็นปากิเตล่วงก่อนแปลว่าบวชอุปาสิกาบวชเลี้ยงชีวิตในศาสนาพุทธเจ้าไม่ยอมละสิ่งที่ผิดไม่ยอมที่ถูกไม่ยอมทำตามทั้งสิ่งที่ผิดนั่นเลี่ยงแต่คนอื่นคือกิเลสธาตุขันธ์นั่นนั่นแหละไม่ยอมละไม่ยอมวางส่งเสริมมันอยู่เป็นนิดแล้วจะเอาดีได้ที่ไหนแล้วมีแต่ผิดหวังทางนั้นนี่แหละข้อสำคัญมันหมายทุกท่านอย่าพึ่งกระทำนะอย่าพึ่งล่วงเกินตั้งตนนั้นอยู่ในหลักสันติธรรมนะมักน้อยสันโดษมักน้อยในปัจจัยเสมันจึงจะบริสุทธิ์ผ่องใสแก่ใจของเรานั้นถ้าเราโลภมากเป็นอย่างไรก็ไม่ดีทั้งนั้นท่านทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วนะจงโอปนัยโกอย่างพระเนนก็ดีจงตั้งใจรักษาศีลกบฏวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่จงสังรวมในข้อพระพุทธพระเจ้าห้ามทำตามพระองค์อนุญาตสังรวมในศีลพระปฏิโมกข์พระเนนก็สังรวมในศีลเสียของตนให้มันขาวใสสะอาดมันจึงเป็นเนรสมบูรณ์แบบเป็นพระสมบูรณ์แบบบุญเกิดขึ้นเพราะศีลเป็นพระเป็นเนรสมบูรณ์แบบเพราะศีลถ้าศีลไม่มีน่ะเป็นโมฆะไม่สมบูรณ์ทั้งนั้นเรื่องการบวช
นั่นแหละเป็นหมาจรหลอกลวงเขากินเลี้ยงเทพนั่นแหละทำจนคนอื่นเป็นจรใหญ่มีแต่บาปก็บาปตายแล้วไปเป็นเตะนะผมเห็นหลายแล้วทำจำปาสามนกใหญ่แสนนั่นแหละเป็นเตะเพราะศีลไม่บริสุทธิ์อยู่ทำพักทั้งพระทั้งเนนเป็นเตะที่ขาดกินหัวเขาออกละแม่แม่นั่นแหละทำไมแล้วตายแล้วมาเป็นเตะที่กลางมันกินหัวมันเด้อว่าอาจารย์มันว่าอาจารย์ว่ามันเด้อมันจะเด้อมันกินข้าวแรงเพราะอาจารย์น่ะพาเด้อใช่ไหมล่ะด่าก็ไม่เป็นไรนะสนุกด่านะเออแฟนนั่นมาทำอะไรไม่ได้กลัวก็หัวหย่อมหน้าอาจารย์นั่นนี่แหละเรียนมันจะรั่วก็รั่วมาแต่หลบโน่นนั่นแหละลูกศิษย์จะเป็นเศษเป็นผีก็เพราะอาจารย์พาเพี้ยนพาประพฤติใช่ไหมล่ะนี่ข้อสำคัญนั่นแหละเห็นนั่นปวดอะไรได้นะข้างอย่างนั้นทุกวันนี่นั่นแหละน่าสงสารแนนที่กากหัวเขาออกเนาะสมชินาหมอเออนั่นแหละเพราะศีลไม่บริสุทธิ์นั่นแหละแต่นั้นทุกท่านไม่ได้ยินได้ฟังแล้วโอปนัยโกแสดงธรรมวินัยมาก็จบเพียงแค่วันนี้